คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของไอ้บอดกันสักนิดนึงมีเรื่องของไอ้บอดอีกแล้วจระเข้ไงคุณผู้ชมจําได้ไหมที่ว่าเขาจะเอาไปแสดงโชว์ผลปรากฏว่ามันหลุดแล้วก็ลงน้ําไปตามหากันข้ามวันข้ามคืน5วันแล้วก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นกู้ภัยบอกว่าต้องไปแก้บนซะหน่อยค่ะเพราะก่อนหน้านี้บนกับพ่อแก่ไว้นะคะบอกให้เจอมันหน่อยให้เจอมันหน่อยสุดท้ายเจอก็เลยต้องหอบไปในราคาของแก้บนนะคะโอ้ยเพียบเลยมีหัวหมู3หัวนะคะไก่ต้ม3ตัวผลไม้9อย่างพวงมาลัย9พวงประทัด 10,000 นัดค่ะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะโอ้ยหลังจากที่ไปบนบานศาลกล่าวเอาไว้กับพ่อแก่ที่วัดหูกวางที่บรรพตพิสัยนครสวรรค์นะคะนี่ก็เลยมีการจัดนางรำมาถวาย5เพลงด้วยกันค่ะเนี่ยเรียบร้อยสิ้นฤทธิ์เรียบร้อยนะคะทีนี้นายกสมาคมกู้ภัยหลวงปู่พิมพาค่ะคุณณรงค์ฤทธิ์บอกเลยบอกก่อนหน้านี้บนไว้นะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าจับไม่ได้นี่5วันเข้าไปแล้วไม่รู้จะพึ่งทางไหนแล้วล่ะเขาบอกกลัวพี่น้องประชาชนอันตรายกันสุดท้ายอ่ะได้เลขมาด้วยค่ะไปแก้บนแล้วก็ได้เลขมาด้วยก็ดูกันตามหน้าจอแล้วกันนะคะไปไม่ถึงเลขหน้าจอนะเออถึงไหมถึงไหมเนี่ยจุดประทัดกันปุ้งปั้งแบบเวลานะคะประทัดมาแล้วประทัดมาแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาไปขายลอตเตอรี่แถวนั้นเขาบอกเกลี้ยงแผงเลยนะจ้าช็อตสุดท้ายมาช็อตสุดท้ายไหนเจอไหมนี่ถ่ายรูปหน้าจอกันเอาไว้เลยค่ะนี่ทีมงานแคปเจอร์ไว้ให้ด้วยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง